ป้าเมร่ากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้ที่ไปทำใบ ID card นะคะหรือ State ID card นั้นน่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปนะคะก็คือเอกสารต่างๆที่มีชื่อของเราแล้วก็ที่อยู่ของเรานะคะคือที่อยู่แล้วก็หลักแหล่งของเราที่อยู่ในอเมริกาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าเมร่าแต่งตัวออกจากบ้านแต่เช้าจะไปทำสเตทไอดีคาร์ดค่ะเอกสารพร้อมเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะว่าป้าเมร่าจะไปทำที่ไหนค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้ป้าเมร่ากำลังเดินทางไปที่รูสเวลล์ค่ะสำนักงานสเตทไอดีคาร์ดอยู่ที่นั่นใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังขับรถผ่าน Navy Base Jacksonville ค่ะนี่ก็เป็นฐานทัพเรือ Jacksonville Florida ค่ะถึงแล้วค่ะ Tax Collector's Office ค่ะหรือสถานที่ที่ป้าเมร่าจะมาทำ ID card วันนี้ค่ะมาถึงก่อนเวลา10นาทีเดี๋ยวป้าเมร่าจะไปหาที่นั่งรอให้สำนักงานเข้าเปิดก่อนค่ะตอนนี้ป้าเมร่าก็นั่งรอให้สำนักงานเปิดค่ะอีก5นาทีค่ะรีบออกมาแต่เช้ากลัวจะสายแต่ก็มาเร็ว10นาทีค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ห้างหรือซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารทุกคนจะใส่แมสกันเยอะขึ้นค่ะเหมือนว่าใครไม่ใส่แมสจะถูกมองว่าไม่ให้ความร่วมมือประมาณนั้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในที่สุดป้าเมร่าก็ได้สเตท ID card ของอเมริกาแล้วค่ะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงค่ะก็เรียบร้อยป้าเมร่ากลับมาถึงบ้านแล้วค่ะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวันนี้ที่ไปทำใบ ID card นะคะหรือ State ID card นั้นน่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างเอกสารที่ป้าเมร่าเตรียมไปในการทำState ID card วันนี้นะคะคือความจริงแล้วแค่2แผ่นก็สามารถที่จะยืนยันที่อยู่นะคะแล้วก็ยืนยันตัวตนของเราได้แล้วนะคะแต่นี่ป้าเมร่าเตรียมไปทั้งเอกสารจาก Immigration ที่เขาส่งมาให้วันยืนยันที่อยู่ตอนที่ไปยื่นกรีนการ์ดแล้วก็เอกสารประกันสุขภาพค่ะเอกสารประกันรถยนต์แล้วก็เอกสารประกันบ้านใช้ทั้ง4แผ่นเลยนะคะเพื่อความมั่นใจค่ะแต่เตรียมไปเผื่อเหลือเผื่อขาดค่ะ Tax Collector's Office เป็นสำนักงานที่ทำเกี่ยวกับพวกภาษีรถยนต์แล้วก็การต่อทะเบียนรถยนต์ทำใบขับขี่แล้วก็ทำ ID card ค่ะที่นี่เราจะต้องนัดเขาก่อนล่วงหน้าค่ะนะคะหลังจากยื่นเอกสารเสร็จเรียบร้อยเขาตรวจเอกสารของเรานะคะแล้วก็ให้เรามาถ่ายรูปแล้วก็เซ็นชื่อหลังจากถ่ายรูปเสร็จรอสักพักหนึ่งนะคะประมาณ5นาทีก็ได้ใบ ID card แล้วนะคะคือใช้เวลาไม่นานเบ็ดเสร็จใช้เวลาที่นั่นประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำ
ID card วันนี้นะคะสำหรับค่ะรวมทั้งหมดก็จะเป็น 31.25 ค่ะก็ถ้าคิดเป็นราคาเงินไทยก็ประมาณ900กว่าบาทนะคะไม่ถึงพันค่ะนี้ป้าเมราก็อยากจะพูดถึงความจำเป็นว่าทำไมป้าเมราจะต้องไปทำ State ID Card หรือ ID Card ในวันนี้นะคะเวลาที่เราไปยื่นแอปพลายอะไรก็ตามเขาก็จะใช้ ID Card กันค่ะไม่ค่อยถามหากรีนการ์ดเลยส่วนกรีนการ์ดถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ควรจะถือติดตัวไปไหนมาไหนถ้าหายมากว่าจะมายื่นเรื่องใหม่แล้วก็กว่าจะมาดำเนินการต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในการขอใหม่อีกค่ะยิ่งตอนนี้ก็ขอยากซะด้วยค่ะเพราะว่ามีคำสั่งตั้งแต่วันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะช่วงที่มีโควิดนะคะมีคำสั่งจากรัฐบาลอเมริกานะคะเขาระงับการยื่นขอกรีนการ์ดของคนต่างด้าวที่อยู่ต่างประเทศค่ะแต่ว่าในอเมริกานี้ไม่มีปัญหานะคะก็ยังเรามาดูกันว่ากรีนการ์ดเนี่ยแตกต่างจาก ID card อย่างไรนะคะสำหรับกรีนการ์ดเนี่ยก็คือเป็นบัตรประจำตัวของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในอเมริกาอย่างถาวรหรือทำงานอย่างถาวรนะคะแต่ไม่ถึงกับว่าเป็นพลเมืองของอเมริกาเลยทีเดียวโดยสามารถที่จะเข้าออกในประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าหรือพาสปอร์ตค่ะทีนี้เรามาพูดถึงState ID Card กันก็เป็นบัตรประจำตัวที่เราใช้ทำธุรกรรมต่างๆได้เหมือนที่เมืองไทยของเรานะคะเรามีบัตรประชาชนใช่ไหมคะไปเปิดบัญชีธนาคารไปขอทำบัตรเครดิตไปขอทำใบขับขี่หรือไปขอทำเอกสารอะไรต่างๆหรือธุรกรรมอะไรต่างๆก็ต้องใช้บัตรประชาชนที่นี่ก็เหมือนกันค่ะใช้เหมือนกับที่เราใช้บัตรประชาชนในเมืองไทยส่วนความแตกต่างระหว่าง ID card กับ driver's license ก็คือที่นี่เขาก็ใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในการทำธุรกรรมต่างๆได้เหมือน ID card ทุกอย่างเลยค่ะนะคะใบขับขี่รถยนต์จะได้เปรียบ ID card ตรงที่ว่าสามารถใช้ในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือความแตกต่างของGreen Card, ID Card แล้วก็ Driver's License นะคะที่ป้าเมราได้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่ามีความจำเป็นอย่างไรสำหรับต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะส่วนป้าเมราก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ป้าเมราด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ